ไอ้ข่าวนี้นี่คุณผู้ชมเนี่ยฉันอยากเล่าฉันเล่าได้ไหมคือต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันฮือหลึ่งกันมากลือหึงก็ลือหึงกันมานะฮะก็ลือแล้วก็คนรอบข้างของอ้ําพัชราภานะฮะไม่ว่าจะเป็นเมพีทนะฮะหรือว่าหนิงปานินี่นะฮะ2คนนี้เนี่ยก็โคศกเป็นให้สัมภาษณ์กับเราว่าความรักกันปกติก็ยังไปกินข้าวกันอยู่แต่วันนี้นะฮะดูเหมือนแจ็คพอตแตกเรียบร้อยแล้วฮะเพราะว่าฝ่ายชายนะคุณแอมพิธานออกมาบอกแล้วนะฮะผ่านโซเชียลอินสตาแกรมบอกว่าผมต้องขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับข่าวก็คือข่าวก่อนหน้านี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขาบอกว่าอ้ําเนี่ยสวยเบอร์หนึ่งของไทยเนี่ยนะฮะใครๆก็อยากจะเป็นแฟนเนี่ยอกหักซะแล้วเพราะมีปัญหากับคุณแอมพิธานแฟนที่คบกันมาเนี่ยนะฮะซึ่งคุณแอมพิธานก็บอกว่าขอโทษนะฮะแล้วก็ทำให้ทุกคนต้องลำบากหมายความว่าต้องเช็คข่าวกันมั่วเลยนะฮะการที่คน2คนคบกันก็ต้องมีการงอนกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับแฟนเก่าของผมและผมขอยืนยันว่าผมไม่เคยติดต่อแฟนเก่าหรือปรึกษาแฟนเก่าเกี่ยวกับคุณอ้ําการที่เรา2คนงอนกันครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการวีนของคุณอ้ําครับที่คนเคยถามว่าคุณอ้ําเหมือนในละครพราวหรือเปล่านะไม่ใช่ผมขอตอบเหมือนเดิมนะครับว่าคุณอ้ําไม่ใช่คนขี้เหวี่ยงหรือวีนนะฮะแต่เขาเป็นคนตั้งใจทำอะไรแล้วทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตามคุณผมเนี่ยคือคุณแอมเนี่ยนะฮะบอกว่าหวังว่าสิ่งที่ผมเขียนคงตอบคำถามทุกคนได้ไม่มากก็น้อยสุดท้ายผมขอเวลาให้กับเราได้เข้าใจตัวเองและเมื่อถึงเวลาจะออกมาตอบคำถามทุกอย่างที่ทุกคนสงสัยขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ก็แปลว่าอะไรแปลว่ารอยร้าวเกิดขึ้นมีเหลืองประเด็นชัดๆมีอยู่2คําการที่เรา2คนงอนกันครั้งนี้แปลว่ามีปัญหากันกับประเด็นที่2คือขอเวลาให้เราได้เข้าใจตัวเองแสดงว่าถอยกันคนละกี่ก้าวไม่รู้เดี๋ยวก่อนหน้านี้ก็เคยมีประเด็นครั้งนึงแล้วที่งอนกันเรื่องหมาอะไรจําได้มั้ยใช่แล้วก็ตายแล้วก็ชวนไปเที่ยวเลิกกันไปแบบคือก็เหมือนเลิกอ่ะแต่เลิกกันชั่วคราวก็กลับมาคืนดีกันอีกก็งอนกันตอนนั้นก็แบบนี้ก็งอนทีนี้หลายคนก็บอกว่านำเสนอข่าวนี้ต้องการเขาเลิกกันหรือเปล่าคือไม่ใช่เราให้กำลังใจนะถ้ามองแบบว่าสัจธรรมมนุษย์นะถ้าดูสีอ้ําพัชราภาเนี่ยนะฮะค่าตัวเงินแสนนะฮะเงินล้านอะไรละครเงินล้านอีเวนต์เนี่ย 6-7 แสนแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทุกโคอ้ํา 6-7 แสนแล้วเหรออ้าวอีเวนต์นึงคุณพระตายๆแล้วต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่โพทุกโพลอยกระทงเราทําโพใช่มั้ยก็บอกว่าอยากไปลอยสวยที่สุดเซ็กซี่ที่สุดติดโพหมดติดโพหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยความเพอร์เฟกต์สมบูรณ์มันเกิดขึ้นแล้วทำไมถึงความรักไม่สมหวังแปลว่าอะไรแปลว่าหน้าตาอย่างเจ๊แหม่มเนี่ยนะฮะจะอกหักบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะแหมนิดนึงไม่แต่ประเด็นคือที่เราต้องเชื่อเพราะว่าผู้ชายเนี่ยคุณแอมเนี่ยไม่เคยได้โพสอะไรบ่อยๆในไอจีในอินสตาแกรมของพี่แอมเนี่ยนิ่งสนิทนี่ถือว่าเป็นการโพสออกมาเป็นข้อความเนี่ยนะไม่รู้เคยโพสระบายระบายอ่ะระบายออกมาน่ะคนก็คงจะไปเขี่ยไปอะไรกันเยอะเพื่อจะสอบถามความจริงแต่เอาเป็นว่านะฮะได้คำตอบแล้วล่ะว่าข่าวลือก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้บอกว่าเลิกแค่อยู่ในจังหวะที่งอนอ่ะแล้วอ้ำเลยไงไอจีอ้ำสัปดาห์ที่แล้วมีงานอีเวนต์ใช่ไหมแล้วพอข่าวว่าเลิกกันออกมาปุ๊บคุณผู้ชมยกเลิกการก็ยกเลิกงานอีเวนต์เลยแต่ฉันก็เข้าใจนะว่าเพื่อนฝูงก็คือน้องเมย์หรือว่าเพื่อนฝูงเขาว่าหนิงเป็นนี้อย่างเงี้ยก็คงต้องพูดให้มันดูดีอยากให้เพื่อนกลับมารักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่พูดมาก่อนหน้านี้ก็คือส่วนหักที่แอมพูดไงเพราะแอมบอกว่าอยู่ในช่วงถอยไงนี่เดี๋ยวนี่อะไรอุ้ยอ้ํามาสดๆเลยเพิ่งโพสต์เลยว่า2ชั่วโมงที่แล้วนี่สดๆกันตรงนี้เลยอ่านสิโพสต์รูปคู่กับหมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวตายแล้วจะพูดทำไมก็นี่ไงก็แสดงว่าดูเฉยๆไม่มีอะไรอ๋อดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย2ชั่วโมงที่แล้วนี่เองก็แปลว่ารักหมามากมันคราวที่แล้วไงรักหมามากไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ก็ต้องเข้าใจอ้ํานิดนึงก็อ่ะนางสวยเลือกได้เรื่องแบบนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้และกันเราก็อยากให้คนมีความรักเพราะว่าความรักเนี่ยทำให้โลกนี้สวยงามเหมือนที่น้องมิสควีนตอบเมื่อคืนความรักนี่มันเป็นแบบหลากหลายรูปแบบไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมีภาพของน้องมิสควีนเอามาให้ดูกัน